ตะกี้ที่จบไปนะเป็นการนำโน้ตผมสร้าง Excel มาเพื่อจะให้เรียนรู้เรื่องคอร์ดตระกูล7นะครับน่าจะเห็นภาพชัดเจนแล้วนี่คือว่าจะเป็นคอร์ดที่อยู่ในคีย์ C นะครับคอร์ดปกติในคีย์ C มีคอร์ด C major D minor E minor F major G major A minor และ B diminished ครับแต่พอเรามาแปลงเป็นคอร์ดตระกูล7เนี่ยแต่ใช้โน้ตทั้งหมดอยู่ในคีย์ C มันจะมีคอร์ด C major 7 C major 7นะคอร์ด D เป็น D minor 7E เป็น E minor 7 F major 7คอร์ด G จะเป็น G 7นะครับหรือชื่อมัน G dominant 7คอร์ด A เป็น A minor 7แล้วคอร์ด B เป็น B จาก B diminished จะกลายเป็น B minor 7 flat 5สังเกตว่าจะมีคอร์ด4ชนิดคือ major 7ตระกูล major 7ใช้กับคอร์ด C major และ F major 7คอร์ด minor 7ใช้กับ D minor 7 E minor 7 A minor 7แล้วก็ B dim กลายเป็น B minor 7 flat 5นะครับมี4ตระกูลฮะแล้วก็คอร์ด G เป็น G7 เฉยหรือว่า G เราเป็น dominant 7คอร์ด4ชนิดนี้นะครับผมก็เลยสร้าง arpeggio เล่นย้อนกลับจากคอร์ด C มาคอร์ด B minor 7 flat 5มาคอร์ด A minor 7แล้วคอร์ด G dominant 7หรือ G7 ก็จะเท่ากับว่าเล่นย้อนกลับเนี่ย4คอร์ดได้คอร์ด4ชนิดพอดีในการฝึกซ้อมตะกี้ exercise เบื้องต้นคลิปอาจจะเร็วไปหน่อยเดี๋ยวเล่นช้าๆดูก็จะเป็นผมอาจจะเริ่มดีดขึ้นก่อนครับดีดขึ้นที่ flat 16สาย3โน้ต B พูลออฟมาเฟส12สาย3แล้วก็สวีปขึ้นนะครับสาย4เฟส14สาย5เฟส15ก็คือขึ้นพูลออฟขึ้นนะครับสาย5แล้วก็มาสวีปลงสาย4เฟส14สาย3เฟส12จบแล้วคอร์ดแรกมี6โน้ต1 2 3 4 5 6เล่น6โน้ตคือดีดขึ้นพูลออฟขึ้นลงอันนี้คือคอร์ด C major 7นะ C major 7ปกติมีโน้ต C E G Bแต่ผมเล่นย้อนกลับเริ่มจากโน้ต7ขึ้นมาก่อน7มาโน้ตตัวที่5ตัวที่3ตัวที่1ก็ G C E G B กลายเป็น B G E C นั่นเองโน้ตทั้งหมดจะเป็น G ไอ้ B G E C E G จบโน้ต G นะครับอาจจะฝึกคอร์ดแรกให้ซ้ำๆให้มันชัดเจนให้มันจำได้ก่อนขึ้นพูออฟขึ้นลงขึ้นพูออฟขึ้นลงตลอดระหว่างสวีประหว่างสายพยายามดีดและพักสายต่อไปเสมอเสียงโน้มจะได้มีความต่อเนื่องครับต่อมาเลื่อนชุดคอร์ดออกมาเป็นคอร์ด B minor 7 flat 5ก็จะมีโน้ต B D F แล้วก็ A แต่ผมเล่นย้อนกลับคือเริ่มจากโน้ต A ก่อน flat 14มา flat 10พูออฟสาย3แล้วสาย4 flat 12สาย5 flat 14ดีดขึ้นนะครับก็ได้ละแล้วก็ลงมาเฟส14สายเฟส12สาย4เฟส10สาย3ก็คือโน้ต B minor 7 flat 5อันนี้ข้างบนจะเป็นนิ้วก้อยนะคือนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยตะกี้คอร์ดแรก C major 7ก้อยชี้กลางนางครับอันนี้ก้อยชี้กลางก้อยเลื่อนอีกคอร์ดต่อมาเป็นคอร์ด A minor 7นะครับก็จะมีโน้ต A C E G แต่เล่นย้อนกลับเริ่มจากโน้ต G ก่อนเฟส12สาย3พูลออฟมาเฟส9สาย3แล้วเฟส10สาย4เฟส12สาย5แล้วก็ไล่ลงมาเฟส10สาย4เฟส9สาย3รวมเป็นคอร์ด A minor 7ก็มีนิ้วก้อยนิ้วชี้กลางแล้วก็นิ้วก้อยกลางชี้เหมือนเดิมปิ๊กก็ดีดช้าๆก่อนขึ้นพูลออฟขึ้นลงขึ้นพูลออฟขึ้นลงพยายามให้ช่องไฟโน้ตมันเท่ากันเหมือนเราดีสลับทุกตัวนะครับเวลาซ้อมเสียงแบบนี้คือดีสลับทุกตัวก็เปลี่ยนเป็นสวีปให้ความเร็วโน้ตมันเท่ากันที่สุดไม่ใช่ว่าแบบช้าๆเร็วๆอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าสวีปเร็วหรือพูลออฟเร็วกว่าสวีปอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเร็วต้องเร็วเท่ากันหมดช้าๆเท่ากันหมดก่อนเวลาฝึกซ้อมชุดต่อมาแล้วก็ชนิดคอร์ดใหม่คอร์ดหนึ่งก็จะเป็นคอร์ดdominant 7ก็คือคอร์ด G 7นั่นเองมีโน้ต G B D และโน้ต F ก็เล่นย้อนกลับเริ่มจากนิ้วก้อยก็ได้นะครับสาย3 flat 10 pull off มานิ้วชี้ flat 7นะสาย3 flat 10มา flat 7ขึ้นมาสาย4 flat 9ขึ้นมาสาย5 flat 10ใช้นิ้วกลางนิ้วนางตามลำดับก็เป็นก้อยชี้กลางนางลงไปก็เป็นนิ้วกลางสาย4 flat 9นิ้วชี้ flat 7สาย3ก็ลองเล่นรวมกันนะช้าก็สังเกตว่ามันจะสามารถเรียนรู้โดยใช้ลักษณะเอ็กซ์ไซส์คล้ายๆกันเพียงแต่เลื่อนเชฟนิดๆหน่อยๆ
ก็รู้จักคอ4ตระกูลเลยนะเป็นตระกูล7 4แบบก็เมเจอร์7ไมเนอร์7แฟลต5ไมเนอร์7และดอมิแนนซ์7แล้วพอเราคล่องเราก็พยายามนึกโน้ตไปด้วยว่าคอร์ดที่เล่นอยู่เนี่ยคอร์ดอะไรเมเจอร์7คือ C เมเจอร์7ก็ C E G B C G B นะไมเนอร์7แฟลต5ก็คือ B ไมเนอร์7แฟลต5แฟลต5มีโน้ต B D F A ต่อมาก็ A ไมเนอร์7ก็มีโน้ต A C E Gแล้วก็ F เอ้ยแล้วก็ G ดอมิแนนซ์7มีโน้ต G B D F นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะสำหรับ exercise บทเรียนในวันนี้ก็คืออยากจะแนะนำว่าเวลาฝึกซ้อมอะไรวิเคราะห์มันก่อนว่าที่เราฝึกอยู่เขาสร้างมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วต่อไปเราจะสามารถพัฒนาต่อยอดแล้วก็สร้าง exercise ขึ้นมาฝึกซ้อมให้ตัวเราเองได้เสมอครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย